ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์จะเจอกันอีกครั้งนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพบกับสิทธารถะสิทธารถะวันนี้เป็นตอนที่6ค่ะสิทธารถะได้ผ่านช่วงชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทางโลกเขามีคนรักเป็นหญิงงามเมืองผู้รู้จิตรู้ใจเขาเป็นอย่างดีเขามีหน้าที่การงานที่ดีเขาเป็นผู้ช่วยกามสวามีซึ่งเป็นพ่อค้าเป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งมีเงินทองซึ่งนั้นก็ทำให้ฐานะของสิทธารถะดีตามไปด้วยสิทธารถะอยู่กับความสมบูรณ์พูนสุขทางโลกชีวิตก็น่าจะดีนะคะนั่นคือวิธีที่ผู้คนใฝ่ฝันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพรพันดีๆรับประทานอาหารดีๆมีคนรักชีวิตจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแต่สิทธารถะกลับนึกเบื่อหน่ายเขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างในตัวเขาได้หายไปสิทธารถะมาถึงจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะจุดเปลี่ยนที่เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่6ของสิทธารถะนวนิยายแห่งการแสวงหาของเฮอร์มานเฮสเซนักเขียนรางวัลโนเบลชาวเยอรมันค่ะและเป็นนวนิยายที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดของเฮอร์มานเฮสเซพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปร่วมค้นหาคำตอบกับสิทธารถะกันเลยค่ะกับตอนที่6ตั้งแต่วัยเด็กสิทธารถะมักได้รับคำชมจากพราหมณ์ยามได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่เก่งเกินอายุยามเมื่อเขาได้แสดงความสามารถด้วยการท่องสโลกศักดิ์สิทธิ์ได้วิสัชนาธรรมะกับนักปราชญ์หรือขณะช่วยเหลือในพิธีพรีสังเวยเทพเจ้าขณะนั้นสิทธารถะรู้สึกในใจว่าเส้นทางทอดอยู่ข้างหน้าเธอถูกเรียกให้ไปตามเส้นทางนั้นเทพเจ้ารอเธออยู่เมื่อถึงวัยหนุ่มเมื่อจุดมุ่งอันเจิดแจ่มและต่อเนื่องจูงเขาเข้าไปและลากออกมาจากกลุ่มผู้แสวงหาเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับที่เขาเคยเป็นเมื่อได้พยายามอย่างไม่ลดละที่จะทำความเข้าใจคำสอนของพราหมณ์แต่ความรู้ใหม่ๆที่ได้มากลับบ่มเพาะความกระหายอย่างใหม่แล้วทุกสิ่งก็เข้ารูปเดิมทำกลางความกระหายในขณะที่เขาได้พยายามแล้วอย่างเต็มที่เขาคิดว่าก้าวต่อไปสิก้าวต่อไปนี่คือเส้นทางของเธอสิทธารถะสิทธารถะได้ยินเสียงนี้ขณะออกจากบ้านหันไปเลือกใช้ชีวิตสมณะและเมื่อจากสมณะมาเฝ้าพระสมณะโคดมกระทั่งเมื่อจากพระพุทธองค์ไปสู่สิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้เขาก็ยังคงได้ยินเสียงนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่บัดนี้นานเท่าไหร่แล้วที่สิทธารถะไม่ได้ยินเสียงนี้หนทางของเขาช่างราบเรียบและเปลี่ยวเปล่าเขาใช้ชีวิตอย่างขาดเป้าหมายอันประเสริฐไม่มีความกระหายไม่มีความตื่นใจยินดีอยู่แต่กับความสุขเล็กน้อยแต่ก็ยังขาดความพอใจเป็นอยู่เช่นนี้นานกี่ปีแล้วหนออยู่โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ในช่วงหลายปีมานี้สิทธารถะโหยหาและพยายามจะเป็นเช่นที่ผู้อื่นเป็นกันทำตัวเป็นเด็กๆเหมือนคนพวกนั้นแต่ชีวิตของเขากลับชั่วช้าและอับจนยิ่งกว่าเพราะว่าจุดมุ่งหมายของคนเหล่านั้นต่างไปจากเป้าหมายของสิทธารถะความทุกข์ของเขาเหล่านั้นก็ต่างไปจากทุกข์ของสิทธารถะด้วยโลกทั้งโลกของคนเช่นกามสวามีเคยเป็นเพียงกรีธาหรือเป็นเพียงเกมสำหรับสิทธารถะเป็นเพียงการเริงระบำเป็นละครตลกที่เขาเป็นผู้ดูกมลาเป็นคนเดียวที่เขารักมีคุณค่าสำหรับเขาแต่เธอยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเขายังต้องการเธอแท้จริงหรือไม่แล้วเธอล่ะยังต้องการเขาอยู่อีกหรือเปล่าเขากำลังเล่นเกมที่ไม่มีจุดจบหรืออย่างไรกันจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ไม่เลยกรีธานี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารเป็นกรีธาสำหรับเด็กๆกรีธาที่อาจสนุก
หากเล่นเพียงครั้งเดียว2ครั้งหรือ10ครั้งแต่มันมีค่าพอที่จะเล่นตลอดไปหรือไม่เล่าและแล้วสิทธารถะก็รู้ว่ากรีธานี้สิ้นสุดแล้วสำหรับเขาเขาไม่อาจจะเล่นได้อีกต่อไปความเย็นสะท้านผ่านไปตลอดร่างสิทธารถะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในตัวได้ตายไปวันนั้นทั้งวันสิทธารถะนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงคิดถึงใครหลายคนในชีวิตคิดถึงพ่อคิดถึงโควินทะคิดถึงพระสมณะโคดมเขาละทิ้งคนเหล่านี้มาเพียงเพื่อจะมาเป็นกามสวามีเท่านั้นละหรือเขานั่งอยู่ตรงนั้นจนค่ำเมื่อแงนหน้าเห็นดาวระยับฟ้าชายหนุ่มคิดว่าเรานั่งอยู่ที่นี่ใต้ต้นมะม่วงในสวนสำราญของเราจำเป็นหรือไม่หนอถูกต้องหรือไม่เล่าไม่ใช่เป็นความโง่เขลาดอกรึที่เราเป็นเจ้าของต้นมะม่วงเจ้าของสวนทุกอย่างสิ้นสุดตรงนั้นมันตายไปแล้วจากเขาสิทธารถะชันกายยืนขึ้นกล่าวลาต้นมะม่วงลาสวนสำราญเขารู้สึกหิวอย่างรุนแรงอาหารยังไม่ตกถึงท้องเลยตลอดวันคิดถึงบ้านในเมืองคิดถึงห้องนอนคิดถึงเตียงนุ่มคิดถึงโต๊ะคิดถึงอาหารชายหนุ่มยิ้มอย่างเหนื่อยอ่อนสายหน้ากล่าวลาทุกสิ่งที่คิดถึงและแล้วค่ำนั้นสิทธารถะก็จากสวนทิ้งเมืองไปไม่หวนกลับกามสวามีตามหาเขาอยู่เป็นเวลานานคิดว่าเพื่อนร่วมงานถูกโจรจับตัวไปกมลาไม่พยายามตามหาเธอไม่แปลกใจเมื่อรู้ว่าสิทธารถะหายตัวไปไม่ใช่ว่าเขาเป็นสมณะไม่มีบ้านเป็นผู้จาริกสัญจรดอกหรือเธอยิ่งรู้สึกเช่นนั้นมากขึ้นเมื่อพบกันครั้งสุดท้ายแม้จะพบกับความเจ็บปวดและสูญเสียแต่เธอก็เป็นสุขที่ได้ใช้โอกาสสุดท้ายนั้นประทับเขาไว้แนบใจรู้สึกตัวเธอถูกเขาครอบครองสิทธารถะเป็นนายของเธอแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อกมลาได้ข่าวสิทธารถะหายตัวไปเธอเดินไปที่หน้าต่างหน้าต่างซึ่งแขวนกรงทองขังนกเสียงใสหายากตัวนั้นเธอเปิดกรงจับนกออกมาปล่อยเป็นอิสระเธอยืนนิ่งนานมองนกบินลับไปนับแต่วันนั้นกมลาก็หยุดรับแขกปิดประตูบ้านและไม่นานต่อมาเธอรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ผลจากการพบกับสิทธารถะครั้งสุดท้ายครั้งนั้นสิทธารถะดุ่มเดินเข้าป่าเขาจากเมืองไปไกลแล้วรู้เพียงว่าเขาไม่อาจจะหวนคืนหลังรู้ว่าชีวิตที่ตัวเองผ่านพร่ามาหลายปีได้ผ่านไปแล้วเขาได้ลิ้มรสและหลั่งรินชีวิตจนถึงระดับที่ชวนให้คลื่นเหียนนกร้องเพลงตัวนั้นตายแล้วความตายที่เขาฝันถึงเขาถูกตรึงอยู่ในวัฏฏะสงสารเขาชักนำสิ่งน่าทุเรศและความตายมาสู่ตัวเองจากทุกทิศทุกทางสิทธารถะนายชีวิตมีแต่ความโศกเศร้ามีแต่ความตายไม่มีอะไรในโลกที่จะฉุดรั้งเขาไว้ได้ไม่มีอะไรที่จะปลอบใจและทำให้เขาแจ่มใสเบิกบานได้อีกแล้วเขาอยากจะหลับอยากจะพักอยากจะตายหากฟ้าผ่าเขาซะได้หากเสือมาขบกัดหรือหากมีเหล้าบางชนิดหรือยาพิษที่ทำให้หลับทำให้ลืมทำให้เขาหลับโดยไม่ตื่นอีกเลยก็น่าจะดีมีความโสมมชนิดใดบ้างที่เขาไม่นำตัวไปเกลือกกลัวมีบาปและความบัดซบใดที่เขาไม่เคยทำมีจุดด่างใดในวิญญาณที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเขายังจะมีหน้ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหรือเป็นไปได้หรืออย่างไรที่เขาจะยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่อีกรู้สึกหิวกินแล้วก็หลับกลับไปนอนกับผู้หญิงอีกวงจรนี้ไม่ได้หมดฤทธิ์และสิ้นสุดแล้วสำหรับเขาดอกหรือสิทธารถะเดินทางมาถึงแม่น้ำสายยาวกลางป่าแม่น้ำเดียวกับที่คนทอแพเคยนำเขาข้ามฟากเมื่อครั้งที่เขายังหนุ่มและเพิ่งจากเมืองสาวัตถีที่ประทับของพระสมณะโคดม
เขาหยุดริมแม่น้ำยืนรีรอความเหน็ดเหนื่อยและความหิวทำให้เขาอ่อนแอทำไมจะต้องไปไกลกว่านี้ด้วยจะไปไหนกันไปเพื่ออะไรไม่มีจุดหมายใดอีกแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่าความปรารถนาอันเจ็บปวดสุดลึกที่จะสลัดความฝันยุ่งเยิงทั้งหมดนี้ออกไปเขาอยากที่จะยุติชีวิตเจ็บปวดและขมขื่นนี้ชายหนุ่มยืนพิงต้นมะพร้าวริมตลิ่งยกมือโอบลำต้นทอดตามองน้ำเขียวใสซึ่งไหลรินอยู่เบื้องล่างเขามองด้วยความเต็มตื่นด้วยความรู้สึกอยากจะปล่อยตัวตนจมลงใต้สายน้ำความว่างเปล่าอันเยือกเย็นจากผืนน้ำสะท้อนความว่างเปล่าที่น่าประหวั่นในวิญญาณของสิทธารถะใช่แล้วเข้ามาถึงจุดสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรอีกนอกจากต้องลบล้างตัวเองต้องทำลายโครงสร้างชีวิตที่ล้มเหลวขว้างมันทิ้งให้เทพเจ้าหัวเราะเยาะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากทำทำลายรูปร่างที่เขาเกลียดปราอาจเขมือบไอ้บ้าสิทธารถะหมาตัวนี้ไอ้มนุษย์ขี้ช่อเน่าเฟะวิญญาณเฉื่อยเหนื่อยที่ไร้ค่าให้ปลากับจระเข้กินมันซะให้มารร้ายฉีกร่างมันเป็นชิ้นๆใบหน้าของสิทธารถะบิดเบี้ยวขณะเพ่งมองน้ำเขาเห็นเงาที่สะท้อนขึ้นมาเขาถมน้ำลายรดเงาตัวเองหากเขาปล่อยมือจากต้นมะพร้าวแล้วเอี้ยวตัวอีกสักนิดเขาก็จะหัวทิ่มปักลงไปสิทธารถะหลับตาก้มหน้าเตรียมตัวสู่ความตายแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงจากวิญญาณส่วนลึกสุดจากอดีตของชีวิตที่อ่อนล้าเสียงคำเดียวพยางค์เดียวสิทธารถะสามารถออกเสียงนั้นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องคิดคำขึ้นต้นและลงท้ายบทสวดของพราหมณ์โอมคำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความหมายว่าพระองค์ผู้ทรงความสมบูรณ์หรือความสมบูรณ์วินาทีที่สิทธารถะได้ยินเสียงโอมวิญญาณเฉยเหนื่อยของเขาก็พลันตื่นและได้เห็นความโง่เขลาที่ตัวเองกำลังกระทำสิทธารถะตกใจกลัวสุดขีดเขาหลงทางสับสนไร้เหตุผลจนต้องมุ่งไปสู่ความตายเชียวหรือความอยากตายเป็นความต้องการแบบเด็กๆที่ได้เติบโตและแข็งแรงอยู่ในตัวเขาความทรมานทั้งหลายในวันเวลาที่เพิ่งผ่านภาพลวงตาที่เพิ่งจะหมดสิ้นความทดท้อหมดหวังทั้งมวลไม่ได้มีผลต่อสิทธารถะเหมือนคำโอมที่เข้าสู่สำนึกแล้วทำให้เขาได้รู้จักความชั่วร้ายและอาชญากรรมของตัวเองโอมสิทธารถะเปล่งเสียงนี้ในใจแล้วเขาก็ระลึกถึงพรหมคิดถึงชีวิตที่ไม่อาจทำลายระลึกถึงทุกสิ่งที่เคยลืมทุกสิ่งที่เป็นเทพแต่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นรวดเร็วดุจสายฟ้าสิทธารถะทรุดนั่งลงที่โคนมะพร้าวเขาพ่ายต่อความอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงพึมพำโอมขณะผ้าศีรษะบนรากไม้และหลับไปสิทธารถะหลับสนิทแบบไม่ฝันนานนักหนาแล้วที่เขาไม่ได้หลับเช่นนี้และเมื่อตื่นขึ้นหลังจากหลับไปหลายชั่วโมงสิทธารถะรู้สึกราวกับเวลาผ่านไปสัก10ปีเขาได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมพริ้วแผ่วๆสิทธารถะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรืออะไรได้นำเขามาที่นั่นเขาลืมตาแปลกใจเมื่อเห็นต้นไม้และท้องฟ้าอยู่เบื้องบนพรันระลึกได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมาถึงที่นั่นได้อย่างไรเกิดความรู้สึกอยากจะอยู่ตรงนั้นให้นานแสนนานตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าอดีตถูกคลุมไว้ด้วยม่านโปร่งเบาและห่างไกลเหลือเกินไม่มีความสำคัญเขารู้เพียงแต่ว่าชีวิตก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงแล้วชีวิตเก่าที่เหมือนการเกิดอันห่างไกลดุจเป็นต้นกำเนิดของตัวตนในปัจจุบันแต่ชีวิตนั้นชวนคลื่นเหียนมีแต่ความเลวร้ายเขาต้องการจะทำลายมันแต่กลับรู้สึกตัวณริมฝั่งแม่น้ำใต้โคนต้นมะพร้าวด้วยคำศักดิ์สิทธิ์คือโอมที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากต่อจากนั้นเขาหลับไปและเมื่อตื่นขึ้นเขามองโลกราวกับเป็นคนใหม่
สิทธารถาเปล่งเสียงโอมกับตัวเองเบาๆแล้วก็หลับอีกเขารู้สึกราวกับว่าความหลับทั้งหมดคือการเปล่งเสียงโอมอันลึกล้ำและยาวนานคิดถึงโอมฝังตัวเองและแทรกซึมเข้าสู่โอมเข้าไปในสิ่งไร้นามไปอยู่กับพระเจ้านี่เป็นการหลับที่วิเศษมากสำหรับสิทธารถะไม่มีการหลับครั้งไหนที่จะทำให้เขาสดชื่นได้มากเท่าครั้งนี้ชุบชีวิตเขาขึ้นใหม่ทำให้เขาเป็นหนุ่มกระปรี้กระเปร่าขึ้นบางทีเขาอาจจะตายแล้วจริงๆบางทีเขาอาจจะจมน้ำและกลับเกิดใหม่ในรูปอื่นแต่ไม่ใช่หรอกเขาจำตัวเองได้จำมือจำเท้าตัวเองได้จำที่ที่ตัวเองนอนและจำตัวตนที่อยู่ในจิตใจสิทธารถะผู้เชื่อในอัตตาเชื่อปัจเจกนิยมแต่สิทธารถะคนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเขาได้รับชีวิตใหม่หลังจากหลับไปอย่างน่าอัศจรรย์และบัดนี้เขาได้ตื่นแล้วอย่างวิเศษยิ่งเป็นสุขตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นสิทธารถะชันกายลุกขึ้นเมื่อเห็นภิกษุโกนผมครองจีวรสีเหลืองนั่งอยู่ตรงหน้าไม่ต้องเสียเวลามองนานนักเขาก็จำได้ว่าภิกษุรูปนั้นคือโควินทะกัลยาณมิตรในวัยหนุ่มของเขาโควินทะผู้ยึดเอาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโควินทะอายุมากขึ้นตามกาลเวลาแต่ใบหน้าของเขายังบอกลักษณะนิสัยดั้งเดิมนั่นคือมีศรัทธากระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นแต่ชอบกังวลเมื่อโควินทะเห็นสายตาของสิทธารถะภิกษุมองสบตาสิทธารถะรู้ว่าโควินทะจำเขาไม่ได้โควินทะดีใจเมื่อเห็นชายคนนี้ตื่นเขานั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วรอให้ชายแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักตื่นขึ้นและชายแปลกหน้าคนนั้นก็คือสิทธารถะเพื่อนรักของเขาในอดีตนั่นเองนี่คือการพบกันของสิทธารถะและโควินทะในวัยกลางคนหลังจากที่แต่ละคนได้แยกย้ายกันไปแสวงหาตามแนวทางของตนเองพบกับสิทธารถะและการเดินทางของเขาต่อในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะของสิทธารถะค่ะงานเขียนของเฮอร์มันเฮเซแล้วก็งานแปลของสดใสนะคะเรื่องราวการแสวงหาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อสิทธารถะและเป็นนวนิยายที่พิมพ์เป็นภาษาไทยมากที่สุดของเฮอร์มันเฮเซนักเขียนรางวัลโนเบลชาวเยอรมันคนนี้ค่ะและยังเป็นนวนิยายที่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาด้วยนะคะใครที่มีประสบการณ์แสวงหาต้องการค้นหาความเป็นจริงของชีวิตหรือสิ่งที่ชีวิตต้องการจริงๆอ่านเรื่องนี้แล้วน่าจะได้อะไรมากมายค่ะเป็นหนังสือที่เล่มไม่หนามากนักนะคะใครสนใจสามารถถามหาได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปและสำหรับเพลงประกอบที่ใช้เล่าเรื่องสิทธารถะแล้วก็ทำให้เรื่องราวดูมีอรรถรสน่าฟังมากยิ่งขึ้นเป็นผลงานของคุณฮักกี้ไอเคิลมานนะคะในอัลบั้มที่ชื่อว่า Silk and Bamboo ค่ะตอนนี้มาถึงตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งแล้วนะคะสิทธารถะได้มาพบกับโควินทะจำได้ใช่ไหมคะโควินทะซึ่งบวชเป็นพระในพุทธศาสนาเรียนรู้ตามแนวทางของพระสมณะโคดมโควินทะผู้เคยชื่นชมแล้วก็ศรัทธาสิทธารถะบัดนี้โควินทะมีแนวทางเป็นของตนเองแล้วก็อยู่ในสังฆะของพระพุทธเจ้าในขณะที่สิทธารถะหลงเตลิดไปในดงโลกีแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้สึกว่านั่นเป็นเพียงเกมกรีธาที่กัดกินความฝันและอุดมการณ์ของเขากัดกินเสียงข้างในที่ทำให้เขามีความอิ่มเอมไม่ได้ขาดพร่องเช่นที่เป็นอยู่การพบกันของสิทธารถะและโควินทะในครั้งนี้จะมีผลอะไรบ้างกับชายหนุ่มนักแสวงหาต้องติดตามด้วยตัวของคุณเองนะคะเรื่องนี้แนะนำว่าอยากจะให้ฟังอย่างมีสมาธิฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วเราจะได้อะไรเยอะทีเดียวค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะกับสิทธารถะช่วงที่2ตอนที่6ค่ะเมื่อโควินทะ
เห็นสิทธารถะตื่นขึ้นเขาก็ยังคงจำไม่ได้ว่านี่คือสิทธารถะในขณะที่สิทธารถะนั้นจำได้ทันทีว่านี่คือเพื่อนรักโควินทะผมหลับไปท่านมาที่นี่ได้ยังไงครับพระโควินทะตอบว่าคุณหลับไม่ดีนักนะนอนในที่อย่างนี้งูชุมเหลือเกินสัตว์ป่าก็มาเมียงเมียงมองมองอยู่ใกล้ๆอาตมาเป็นพระสาวกของพระโคดมพุทธเจ้าพระสากยมุนีอาตมากับภิกษุอีกจำนวนหนึ่งกำลังจาริกประกาศธรรมอาตมาเห็นคุณนอนอยู่ในที่อันตรายพยายามจะปลุกคุณแต่เมื่อเห็นคุณหลับสนิทก็เลยให้พระอื่นล่วงหน้าไปกันก่อนอาตมานั่งเฝ้าคุณแต่คงจะหลับไปด้วยอาตมาเพลียเลยทำหน้าที่ยามบกพร่องไปหน่อยแต่ตอนนี้คุณตื่นแล้วอาตมาจะต้องไปแล้วเพื่อที่จะตามเข้าไปให้ทันสิทธารถะกล่าวขอบคุณขอบคุณท่านสมณะที่กรุณาเป็นยามเฝ้าผมตอนหลับสาวกพระพุทธองค์เปี่ยมด้วยเมตตาตอนนี้นิมนต์ท่านเถอะครับอาตมาไปละเจริญพรขอบคุณท่านสมณะพระภิกษุโควินทะค้อมตัวกล่าวลาสวัสดีสวัสดีโควินทะทันทีที่สิทธารถะตอบพระภิกษุชะงักงันเอ๊ะขอโทษเถอะท่านรู้จักชื่ออาตมาได้อย่างไรกันสิทธารถะหัวเราะผมรู้จักคุณโควินทะตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่บ้านบิดาคุณอยู่ในอาสมของพราหมณ์ในพิธีพรีบูชาตอนเดินทางติดตามสมณะจนถึงชั่วโมงในสวนเชตวันเมื่อคุณปฏิญาณตนต่อพระพุทธองค์นั่นคุณก็คือสิทธารถะนะสิผมจำได้แล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมตอนแรกผมจึงจำคุณไม่ได้สวัสดีสิทธารถะผมดีใจที่ได้พบคุณอีกผมก็ดีใจที่ได้พบคุณคุณเฝ้าผมตอนผมหลับขอบคุณอีกครั้งถึงแม้ว่าผมไม่จำเป็นจะต้องมีคนเฝ้าคุณจะไปไหนล่ะเพื่อนรักผมไม่ไปไหนหรอกสิทธารถะพวกเราภิกษุต้องเดินทางตลอดเวลาเว้นแต่ในฤดูฝนเราไปโน่นไปนี่ใช้ชีวิตตามพระธรรมวินัยแสดงธรรมรับถวายทานแล้วก็เดินทางต่อเป็นเช่นนี้เรื่อยไปแล้วคุณล่ะสิทธารถะคุณจะไปไหนผมก็เหมือนคุณเพื่อนรักผมไม่ไปไหนเดินทางตลอดเวลาผมจาริกไปเรื่อยๆคุณบอกว่าคุณจาริกไปเรื่อยๆผมเชื่อคุณแต่ขอโทษเถอะสิทธารถะคุณไม่เหมือนนักแสวงบุญเลยนะคุณสวมเสื้อผ้าของคนรวยสวมรองเท้านำสมัยเส้นผมของคุณหอมกรุ่นนี่ไม่ใช่เส้นผมของผู้จาริกไม่ใช่เส้นผมของสมณะแน่ๆคือตอนนี้สิทธารถะนี่อยู่ในคราบของชายหนุ่มฐานะดีรุ่มรวยและสำอางนะคะแต่งตัวดีล่ะคุณสังเกตทีท้วนดีจริงเพื่อนรักในตาคมของคุณเห็นทุกสิ่งแต่ผมไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นสมณะผมบอกเพียงแค่ว่าผมกำลังจาริกและนั่นเป็นความจริงดิฉันชอบจังกับประโยคที่บอกว่าผมไม่ไปไหนแต่เดินทางตลอดเวลาจาริกไปเรื่อยๆโควินทาบอกว่าคุณกำลังจาริกแต่น้อยคนนะจะเดินทางจาริกด้วยเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ทรงผมแบบนี้ผมเดินทางมาแล้วหลายปียังไม่เคยเห็นผู้จาริกเช่นคุณผมเชื่อคุณโควินทาแต่วันนี้คุณได้พบนักจาริกสวมรองเท้าและเสื้อผ้าแบบนี้โปรดจำไว้เถอะโควินทะโลกที่เห็นนั้นไม่จริงแท้แบบเสื้อกับทรงผมยิ่งไม่แน่นอนหนักขึ้นไปอีกเส้นผมและร่างกายเราก็ไม่เที่ยงคุณสังเกตได้ถูกต้องผมสวมเสื้อผ้าของคนมีเงินผมแต่งอย่างนี้เพราะผมเคยรวยผมไว้ผมเหมือนคนอื่นๆในโลกไว้ผมตามสมัยเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาและตอนนี้คุณเป็นอะไรล่ะสิทธารถะผมไม่ทราบผมก็รู้น้อยเท่ากับคุณนั่นแหละโควินทะผมกำลังเดินทางผมเคยรวยแต่ตอนนี้ไม่แล้วพรุ่งนี้ผมจะเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบคุณเสียทรัพย์สมบัติไปหมดเลยหรือผมเสียสมบัติหรือสมบัติเสียผมไม่แน่ใจกงล้อของสิ่งที่เห็นหมุนเร็วเหลือเกินโควินทะพ
พราหมณ์สิทธารถะอยู่ที่ใดเล่าสมณะสิทธารถะอยู่ที่ใดและสิทธารถะชายมั่งคั่งอีกล่ะอยู่หนใดมีแต่ความไม่แน่นอนที่เปลี่ยนแปลตลอดกาลโควินทะคุณรู้ดีโควินทามองเพื่อนในวัยหนุ่มอย่างเครือบแคลงอยู่สักครู่ค้อมกายคารวะดุจเดียวกับแสดงต่อผู้มีเกียรติยศสูงและจากไปตามทางของตนสิทธารถะยิ้มมองเพื่อนจากไปเขายังรักเพื่อนคนนี้เพื่อนผู้มีศรัทธามั่นแต่มักกังวลและในวินาทีนั้นหลังชั่วโมงมหัศจรรย์ที่ได้หลับอย่างวิเศษโอมแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาอดรักผู้คนและสรรพสิ่งไม่ได้นั่นคือมนต์วิเศษที่เกิดขึ้นกับสิทธารถะขณะกำลังหลับและโอมอยู่ในตัวเขารักทุกสิ่งเขามีรักจากใจอิ่มเอิบให้แก่ทุกสิ่งที่เห็นและนี่เองทำให้สิทธารถะรู้สึกว่าเหตุใดก่อนหน้านี้เขาเหมือนคนกำลังป่วยเพราะว่าเขาไม่อาจรักสิ่งใดและไม่อาจรักใครเลยนั่นเองสิทธารถะยิ้มมองภิกษุโควินทะที่กำลังเดินจากไปการได้หลับทำให้เขาได้กำลังแต่เขารู้สึกหิวอย่างรุนแรงเขาไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วเวลาผ่านไปนานกว่าเขาจะขจัดความหิวไปได้เขานึกถึงเวลาที่ล่วงเลยอย่างหม่นหมองใจแต่ก็ยังหัวเราะได้เขาจำได้ว่าเขาเคยคุยโม้โอ้อวดกับกมลาเกี่ยวกับศิลปะสูงส่ง3อย่างซึ่งใครไม่อาจพิชิตนั่นคือการอดการรอและการคิดนี่คือสิ่งที่เขามีเป็นพลังและอำนาจเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเขาอย่างแนบแน่นเขาได้เรียนแต่ศิลปะ3ประการนี้ไม่ได้เรียนสิ่งอื่นใดในระหว่างคืนวันวัยหนุ่มที่มีแต่ความมุ่งมั่นภาคเพียรแต่ตอนนี้เขาได้สูญเสียทุกสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วไม่ได้ครอบครองความทนอดการรอหรือการคิดเขาได้แลก3สิ่งนี้กับความเลวบัดซบแลกกับความไม่เที่ยงแท้แลกกับกามสุขแลกกับการมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยแล้วเขาก็เดินไปตามเส้นทางแปลกประหลาดนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนธรรมดาแล้วจริงๆสิทธารถะย้อนคิดมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกอึดอัดขัดใจไม่อยากคิดแต่ก็พยายามบังคับตัวเองให้คิดต่อเขาคิดว่าเวลานี้สิ่งไม่จีรังทั้งหลายผ่านเราไปหมดแล้วเรายืนอยู่ใต้ดวงอาทิตย์อีกครั้งเช่นที่เคยยืนเมื่อครั้งเป็นเด็กไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่รู้อะไรเลยไม่ครอบครองสิ่งใดไม่เรียนรู้อะไรแปลกอะไรเช่นนี้และตอนนี้เมื่อเราหมดความหนุ่มเส้นผมเราชิงกันงอกเมื่อกำลังวังชาเริ่มถดถอยเรากลับเป็นเด็กอีกครั้งสิทธารถายิ้มกับตัวเองใช่แล้วชะตาชีวิตของเขาแปลกเขาถอยหลังกลับและขณะนี้เขายืนว่างเปล่าไร้เครื่องห่อหุ้มเป็นคนไม่รับรู้สิ่งใดในโลกแต่เขาไม่เสียใจไม่เสียใจเลยจริงๆเขารู้สึกอยากหัวเราะหัวเราะให้กับตัวเองหัวเราะให้กับโลกโง่ๆที่แสนจะแปลกประหลาดนี้สิ่งทั้งหลายย้อนกลับไปกับเธอเขารำพึงกับตัวเองพรางหัวเราะเหลือบตามองแม่น้ำเห็นกระแสน้ำไหลกลับมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันสายน้ำร้องเพลงร่าเริงใจสิทธารถะยินดียิ่งยิ้มสดชื่นกับแม่น้ำนี่ไม่ใช่แม่น้ำที่ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดจะปล่อยตัวเองให้จมอยู่เบื้องล่างดอกรึนั่นผ่านมานับร้อยปีแล้วไม่ใช่หรือหรือเขาเพียงแต่ฝันไปชีวิตช่างแปลกประหลาดน่าชงนเขาเดินไปตามเส้นทางประหลาดๆมาแล้วหลายครั้งตอนเป็นเด็กเขาหมกมุ่นอยู่กับเทพเจ้าและการบวงสรวงสังเวยพอเป็นหนุ่มก็ทุ่มตัวไปตามชีวิตนักพรตเอาแต่คิดและฝึกตบะแสวงหาพรหมเลื่อมใสความเป็นนิรันดร์ของอาตมันในวัยหนุ่มถูกดึงไปในทางอุทิศตัวชดใช้บาปใช้ชีวิตอยู่กลางป่าทนร้อนทนหนาวเรียนอดอาหารเรียนที่จะเอาชนะตัวเองแล้วเขาก็อัศจรรย์ใจเมื่อได้รู้จักคำสอนของพระบรมศาสดารู้สึกว่าความรู้และความเป็นหนึ่งเดียวของโลกหมุนเวียนอยู่ในตัวดุจเลือดในกายของเขาเองแต่เขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองถูกบังคับให้ต้องไปจากพระพุทธองค์ไปจากความรู้อันยิ่งใหญ่ไปหาความสุขสำราญในเชิงรักของกมลา
เรียนการค้าจากกามสวามีสะสมทรัพย์หวานโปรยเงินปรับลิ้นให้ชินกับรสอาหารดีๆเรียนที่จะกระตุ้นอารมณ์สัมผัสของตัวเองเขาใช้เวลาเช่นนั้นอยู่หลายปีแล้วก็สูญปัญญาสิ้นพลังที่จะคิดลืมความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่งจริงหรือไม่ที่เขาค่อยๆเปลี่ยนจากชายชะกันไปเป็นทารกโดยต้องผ่านการสละละทิ้งตลอดเวลาจากการเป็นนักคิดสู่ความเป็นสามัญแต่เส้นทางนั้นก็เป็นทางดีนกในหัวใจของเขายังไม่ตายแต่เส้นทางอะไรอย่างนี้เขาต้องพบผ่านความโง่เขลามามากมายผ่านความชั่วร้ายผิดพลาดผ่านความทุเรศสิ้นภาพลวงตาแล้วก็สลดใจเศร้าโศกเพียงเพื่อจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็เริ่มตั้งต้นใหม่แต่ถูกแล้วมันจะต้องเป็นเช่นนั้นดวงตาและหัวใจเรียกหาสิ่งนั้นเขาเคยท้อแท้สิ้นหวังจมสู่ส่วนลึกสุดของจิตใจถึงกับคิดทำลายชีวิตเพื่อจะได้มาพบกับความยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงโอมอีกครั้งได้หลับสนิทยาวนานแล้วตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเราต้องกลายเป็นคนโง่อีกเพื่อจะได้พบกับอัตมันในตัวเองเราต้องทำบาปเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าเส้นทางนั้นจะนำเราไปหนใดทางนั้นก็เป็นทางเขามันหมุนวนบางขณะก็วนจนเป็นวงกลมแต่ไม่ว่ามันจะหมุนไปทิศทางใดเราจะไปตามเส้นทางนั้นสิทธารถะรู้สึกได้ถึงความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นในตัวความสุขเช่นนี้มาจากที่ใดเล่าสิทธารถะถามตัวเองอะไรเล่าที่ทำให้เขาเป็นสุขได้ถึงเพียงนี้สิทธารถะรู้สึกว่าเขาได้กลับเป็นอิสระอีกครั้งยืนดุจทารกใต้ฟากฟ้าการหนีนี่ดีเหลือเกินนี่คือการปลดปล่อยสถานที่ที่เราหนีจากมามีแต่การปรุงแต่งมีแต่น้ำมันหอมเครื่องเทศความเกินพอดีและเฉื่อยชาเราเกลียดโลกแห่งความมั่งคั่งเกลียดการสวนเสเฮฮาเอาแต่เล่นสนุกเกลียดที่ตัวเองอยู่ในโลกสารเลวนั้นนานเกินไปเกลียดตัวเองที่ปล่อยตัวอ่อนแอทรมานและใส่พิษร้ายให้ชีวิตทำชีวิตให้น่าเกลียดและแก่เท่าเราจะไม่มีวันเป็นเช่นที่เคยชอบคิดฝันอีกแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ฝันอีกแล้วว่าสิทธารถะเป็นคนฉลาดแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ดีเราพอใจและต้องชมตัวเองคือเดี๋ยวนี้เราเลิกเกลียดตัวเองเลิกเกลียดชีวิตที่ว่างเปล่าโง่เขลาเราบัญชาเธอสิทธารถะว่าหลังจากเธอผ่านเวลาไร้สาระมาหลายปีเธอจะต้องมีความคิดที่ดีเธอได้รับผลสำเร็จบางอย่างแล้วนี่เธอได้ยินนกในหัวอกเธอร้องเพลงและเธอติดตามเสียงนั้นไปสิทธารถะชมตัวเองด้วยความปราบปลื้มในขณะที่ท้องร้องด้วยความหิวเขารู้สึกว่าตัวเองได้ลิ้มรสและขับไล่บางส่วนของความเศร้าขมขื่นของวันเวลาที่ผ่านมาเขาได้ดื่มกินมันเข้าไปถึงจุดที่ทำให้สิ้นหวังถึงจุดแห่งความตายแต่ทุกสิ่งก็เป็นไปด้วยดีเขาอาจอยู่กับกามสวามีได้นานกว่านี้ถลุงเงินบำรุงแต่ร่างกายเพิกเฉยต่อจิตวิญญาณเขาอาจอยู่ได้อีกนานในนรกอ่อนนุ่มบำรุงบำเรออย่างดีนั้นหากบางสิ่งบางอย่างไม่เกิดขึ้นในช่วงขณะสิ้นหวังอย่างสุดขีดท่ามกลางความท้อแท้และนาทีที่เคร่งเครียดนกน้อยเสียงใสในตัวเขายังมีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้สิทธารถะดีใจนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาหัวเราะทำให้ดวงหน้าของเขาดูมีราศีผ่องใสอยู่ภายใต้เส้นผมสีเทาสิทธารถะคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฟังนกร้องเพลงอย่างสุขใจหากนกในกายตัวนี้ตายไปเขาจะตายด้วยหรือไม่ไม่หรอกสิ่งอื่นในตัวเขาอาจตายบางสิ่งที่เขาหวนหามานานอาจจะตายแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเองก็อยากจะทำลายในระหว่างคืนวันเร่าร้อนของชีวิตนักบวชหรือไม่ใช่ตัวตนนี้ตัวตนเล็กๆขาดกลัวและลำพองตัวนี้ที่เขาเคยปลุกปล้ำต่อสู้มานานปีแต่มันก็กลับพิชิตเขาได้ทุกครั้งไ
มันกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าปล้นความสุขไปจากเขาทำให้เขามีแต่ความกลัวไม่ใช่อัตตาตัวนี้ดอกหรือที่ได้ตายไปแล้วในวันนี้ตายกลางป่าริมฝั่งน้ำที่ฉ่ำชื่นใจที่เขากลับเป็นเด็กอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวตนนี้ตายไปแล้วหรือสิทธัตถะยามนี้มีแต่ความวางใจเป็นสุขและไม่มีความกลัวเลยสิทธัตถะรู้สึกว่าแม่น้ำมีอะไรพิเศษที่จะบอกเขาสิ่งพิเศษซึ่งเขาไม่เคยรู้จักบางสิ่งบางอย่างยังรอเขาอยู่เขาเคยคิดจะฝังตัวอยู่ใต้น้ำวันนี้สิทธารถะผู้ชรารวยแรงและสิ้นหวังได้จมสู่แม่น้ำนี้แล้วสิทธารถะคนใหม่รักแม่น้ำที่กำลังหลั่งไหลอยู่อย่างล้ำลึกเขายังไม่อยากจากไปเร็วนักสิทธารถะคนเดิมตายไปนี่คือสิทธารถะคนใหม่ที่สดใสและเบิกบานอยู่ข้างในติดตามเรื่องราวการแสวงหาของสิทธารถะได้ในตอนหน้าสิทธารถะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง